ตอบคำถามน้องๆจากแฟนเพจ Thai Au Pair in Europe นะคะด้วยคำถามที่ถามว่าเข้าไปหา Host Family ที่ Energy Au Pair เว็บไซต์กันยังไงนะตามไปดูกันเลยจ้ะสวัสดีค่ะโมยานสวัสดีค่ะจากประเทศไทยนะคะตอนนี้นะคะพี่แมวสีก็มาอยู่ประเทศไทยนะคะได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็มาทำเอกสารนะคะตอนนี้นะคะพี่แมวสีก็กำลังนะคะจะไปเล่นฟิตเนสค่ะเพราะว่าพี่แมวสีรู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นนะคะเพราะว่ามีความสุขมากนะคะ แต่ว่าถึงอ้วนยังก็ต้องลดนะคะถึงเรามีแฟนแล้วเราก็ต้องควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายนะคะตอนนี้พี่แมวสีอยู่คอนโดแถวอุดมสุขค่ะก็มาอยู่กับน้องคนนึงนะคะเป็นแฟนคลับของพี่แมวสีเอง ก็เขาก็ทิ้งห้องไว้ให้พี่แมวสีแล้วก็ตัวเองก็ไปเที่ยวค่ะที่กระบี่นะคะแล้วก็ปล่อยพี่แมวสีอยู่คอนโดคนเดียวจ้าโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะหลังจากห่างหายมานานเกี่ยวกับเรื่องAu Pairนะคะพอดีว่ามีน้องๆนะคะจากแฟนเพจพี่แมวสีเองนะคะไทยAu Pairนะคะอิลักเซมเบิร์กนะคะหรือในกลุ่มนะคะไทยAu Pair in Europeนะคะส่งข้อความมาหาพี่แมวสีค่ะไม่เข้าใจนะคะเกี่ยวกับเว็บไซต์ Energy Au Pair นะคะที่พี่แมวสีแนะนำไปนะคะเดี๋ยวมาดูเลยค่ะว่าน้องเขาส่งข้อความส่งวิดีโอมาถามอะไรพี่แมวสีนะคะไปดูกันเลยค่ะเจ๊คือหนูเพิ่งมาออนไลน์ในเกตในเนี่ย Energy Au Pair ตอนแบบ1 วันที่แล้วแล้วก็มีโฮสต์มาสนใจหนูเลยมาจากเดนมาร์กใช่ไหมแล้วพอหนูกดไปพอหนูกดเข้าไปครอบครัวใช่ไหมมันก็ถามว่าหนูสนใจที่จะคุยกับครอบครัวไหมแล้วหนูก็บอกว่าใช่ yesแล้วก็มันก็ขึ้นมาหน้านี้เหมือนเดิมแล้วก็ทีเนี้ยหนูก็เข้าไปอ่านคลิกเข้าไปอ่านข้อมูลของโฮสต์ก็โฮสต์เคยมีมีโฮสต์พ่อโฮสต์แม่แล้วก็เคยมีAu Pairมาก่อนไหมเคยมีมาก่อนคนฟิลิปปินส์แล้วก็ตอนเนี้ยต้องการคนไทยก็ก็บอกหน้าที่มาแล้วก็มันไม่รู้ว่ามันส่งข้อความจากตรงไหนหนูไม่รู้ว่าจะพูดกับโฮสต์ผ่านอันไหนเพราะว่ามันไม่มีเมลโฮสต์อะไรแจ้งบอกหรือว่าหนูไม่รู้ว่าต้องคลิกตรงไหนพอคลิกสนใจใช่ปะมันก็ไม่ได้มีให้ส่งข้อความหนูใช้ไม่เป็นเลยหลังจากนะคะได้ดูวิดีโอของน้องคนนี้แล้วนะคะก็เข้าใจเลยว่าน้องเขาไม่เก่งเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็อาจจะไม่เก่งเรื่องโซเชียลเท่าไหร่นะคะน้องคนนี้นะคะก็ได้เข้ามาอยู่แฟนเพจพี่แมวสีได้สักพักแล้วนะคะหลังจากอกหักจากAu Pairอเมริกามานะคะเพราะว่าน้องเขาไปสัมภาษณ์วีซ่าAu Pairอเมริกามา3ครั้งแล้วก็ไม่ผ่านนะคะเสียครั้งละ 6,000 นะคะก็ไม่ผ่านนะคะคุณสมบัติน้องดีมากนะคะน้องเป็นครูนะคะแต่ว่าก็ไม่ผ่านค่ะคราวนี้พี่แมวสีก็อยากจะปลุกปั้นน้องคนนี้ค่ะให้มาเป็นAu Pairที่โซนยุโรปนะคะน้องคนนี้นะคะหลังจากพี่แมวสีดูวิดีโอแล้วนะคะก็รู้เลยค่ะว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะน้องเขาจะงงสับสนไปนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการตอบคำถามโฮสต์แฟมิลี่นะคะในเว็บไซต์นั้นนะคะพี่แมวสีอยากจะบอกว่า Energy Au Pair นะคะมันเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการหาโฮสต์แฟมิลี่ก็จริงนะคะแต่น้องไม่สามารถที่จะส่งข้อความหาโฮสต์แฟมิลี่ได้พี่แมวสีเคยบอกไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเป็นอาจจะเป็นคลิปยาวนะคะน้องอาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ว่าก็เผื่อบอกกับน้องคนอื่นด้วยนะคะเผื่ออาจจะไม่เข้าใจเหมือนน้องคนนี้นะคะก็คือเกรซไม่ใช่ Energy Au Pair เนี่ยนะคะเมื่อไหร่ที่น้องลงทะเบียนนะคะลงข้อมูลตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราทำข้อมูลเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องรอค่ะรอจนกว่าทางเขาเรียกว่าอะไรเอเจนซี่คนที่ดูระบบค่ะเขาจะแมทชิ่งให้กับเรานะคะแมทชิ่งเรากับโฮสต์แฟมิลี่นะคะเมื่อ เมื่อเขาเห็นว่าโปรไฟล์เราเนี่ยมันเหมาะกับโฮสต์คนนี้นะคะเขาก็จะส่งข้อความมาหาเราส่งข้อความมาทางอีเมลนะคะมาหาเรานะคะหรือเราสามารถเข้าไปเช็คใน Energy Aupair ได้นะคะมันจะมีขึ้นตรงแถบนะคะว่ามีโฮสต์มาสนใจนะคะหลังจากที่น้องเขาเปิดมาดูเมื่อกี้นะคะว่าเนี่ยมันมีว่าไม่สนใจกับสนใจ interest หรือ not interest นะคะคือก่อนที่เราจะกดไม่สนใจหรือสนใจเนี่ยเราสามารถเข้าไปเช็คโปรไฟล์ของ host family คนนั้นได้นะคะว่าเขาโปรไฟล์ matching กับเราไหมนะคะพอหลังจากเราดูแล้วเราชอบเราก็กด interest นะคะสีเขียวพอหลังจากเรากด interest สีเขียวเนี่ยเราก็ต้องรอค่ะไม่ใช่ว่าเรากด interest แล้วเราสามารถส่งข้อความหาเขาได้ไม่ได้นะคะEnergy Aupair เนี่ยมันจะเสียอย่างหนึ่งคือเราจะต้องรอค่ะรอนะคะพี่แมวสีก็เคยรอจาก Energy Aupair ค่ะแต่ว่ามันก็ยากอยู่ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไฟล์หาโฮสต์เองนะคะพอเรากดอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยทางระบบมันก็จะส่งไปที่โฮสต์ Family นะคะว่าเราสนใจนะคะเมื่อโฮสต์ Family เห็นว่าเราสนใจและถ้าเกิดเขาสนใจนะคะเขาก็จะส่งอีเมลมาหาเราค่ะนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่สนใจแล้วกดอินเทอร์เน็ตก็จริงแต่ทางนู้นเขาไม่อินเทอร์เน็ตเราก็จบนะคะแล้วก็ต้องรอต่อไปนะคะก็ข้อดีของ Energy Aupair เนี่ยก็คือทางเอเจนซี่เขาจะแมทให้เราเองนะคะแต่เราข้อเสียเนี่ยข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเราไม่ต้องเสียเงินนะคะแล้วข้อเสียนะคะก็คือเราไม่สามารถหาโฮสต์เองได้นะคะเราต้องรออย่างเดียวนะคะแล้วก็ Energy Aupair เนี่ยมันจะเกี่ยวกับโฮสต์ Family ที่อยู่ทางสแกนดิเนเวียนะคะนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กนะคะ3ประเทศนี้นะคะเขาจะมีเลยว่า Energy Aupair .Norway Energy Aupair .Denmark เนี้ยนั่นแหละก็แล้วข้อดีอย่างก็คือเมื่อโฮสต์สนใจเราเนี่ยทางเอเจนซี่ Energy เนี่ยEnergy ใช่พูดไปพูดมาเริ่มลืมและเว็บไซต์นะคะพอเขาแมทกับเราปุ๊บเนี่ยเขาจะดำเนินเอกสารให้เราเองหมดเลยนะคะโดยที่เราเนี่ยแค่ส่งเอกสารให้เขานะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะก็หวังว่าน้องคนนั้นจะเข้าใจสิ่งที่พี่แมวสีพูดนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องที่เขาไม่เข้าใจแล้วส่งข้อความมาถามพี่แมวเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆคนอื่นที่สนใจอยากจะมาเป็นออแพร์นะคะแล้วการหาโฮสต์แฟมิลี่หายังไงนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องท่านนั้นด้วยนะคะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพี่แมวสีขอไปออกกำลังกายก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าชอบกดติดตามพี่แมวสีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Alva Adi Run Never Before